ครสับวัสดีครับเดียสวัสดีครับครับวันนี้เดียมาแบ่งปันเกี่ยวกับเคสด้านโรคไหนครับเดียเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องภูมิครับเป็นโรคงูสวัดครับคืออืมมีสวัสดเดียเพิ่งกลับไปที่ลำปางนะครับเพื่อไปเยี่ยมอาม่าของแอมเนาะคืออาม่าอายุ87แล้วครับก็ติดเชื้องูสวัดเพราะว่าร่างกายไม่มีภูมิทานยาหมอประมาณ2 อาทิตย์นะครับก็ไม่ดีขึ้นมีอาการแสบปวดแผลปวดตามแนวเส้นประสาทตลอดเวลาก็ร่างกายอ่อนแรงไม่มีแรงนะครับก็สาเหตุหลักๆเนี่ยที่เดียลองเข้าไปค้นคว้าข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคประจำตัวโรคเลือดหวานหัวใจไตนะครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ายาหมอก็เอาไม่อยู่แล้วท่านปวดก็เลยตัดสินใจให้ลองทานอูมิกับฮาร์ดแล้วก็ปรึกษาพี่โจว่าจะต้องทานเท่าไหร่เดียให้อาม่าทานเนี่ยอูมิ5 ซองฮาร์ด1 ซองนะครับอืก็มผ่านไปได้5 วันนะครับแล้วก็อาการปวดลดลงแล้วก็อาม่าขอทานต่อเนื่องเลยอร่อยมากเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้ดูนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเก็บเคสที่ลำปางมาเลยนี่นะครับเห็นไหมครับแผลเป็นเยอะมากนะครับบวมปวดก็ให้ยาหมอกินทุกอย่างก็ไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยครับเอาอูมิให้ทานเลยทั้งอูมิทั้งฮาร์ดนะครับแล้วก็เนี่ยครับทานได้ห้าโวอัน้โหแผลแห้งที่แดงแดงลดเลยอ่ะใช่ครับก็คือ5 วันนะแผลแห้งครับตอนเนี้ยล่าสุดที่กลับไปลำปางก็ประมาณ2 อาทิตย์ละจากที่ให้ทานนะครับก็ลุกมาทานเองเลยมีวิดีโอรีวิวด้วยครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะจ้าจะปักกินค่ะโอเคสโรุอปเคครรวัมบกี่วันนะครับที่อาม่าอาการหายแบบนี้หายเลยประมาณ2 อาทิตย์ครับแต่หวา่ายอาทิตย์กินได้แต่ว่าห้ทาานวัอนูมโอิเคห้าวันเนี่ยแผลแห้งที่แผลแห้งใช่ครแตับ่เห็นชัดเลยว่าอาการแดงของอาม่านี่คือหายเลยอ่ะหคาือยอาครักบารที่แบบแดงการที่ผิวเราแดงมันแสดงว่ามันมีการอักเสบมากเนาะใช่เอครอับอันนี้ก็คือพออาม่าทานอูมิห้าฮาร์ดหนึฮ่งาร์ดหนึ่งใช่ไหมครคับรับผ่านไปใหช้่าครัวบันคอราับการแดงแบบนี้เนี่ยดีขึ้นเลยนะครับใช่แล้วคกร็ับแผลแห้งแล้วก็ทาน2 อาทิตย์อาม่าคือลุกขึ้นมานั่งแรงใช้ชีวิตปกติได้เลยขายขโนอ้มโไหด้เหมือนเดิมเลยฮะตอนนีข้ายขนมได้เหมือนเดิมครับโอ้โหอ๋สุดยอดอถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเนาะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวอีก1 เคสนะคะครซับึ่งอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าอาม่าอายุ87แล้วถ้าทานแบบเม็ดแบบผงก็น่าจะลำบากพอสมควรพอด้วยความที่เป็นเจลเนาะดูซึมดียังไม่พอยังทานง่ายอีกด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวเนาะแล้วก็คดรีับใจด้วยที่อาม่าดีขึ้นภายใน5 วันแล้วก็2 อาทิตย์ก็หายเลยโอ้สุดยอดมากกับเคสงูสวัสดนะครับขอบคุณน้องเดียมากเลยค่ะครับขอบคุณครับ